สวัสดีครับวันนี้มาจุดที่4นะครับของวันนะครับในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะครับอยู่ทางไปเขื่อนนะครับเขื่อนสิริกิติ์นะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้จักชื่อสถานปฏิบัติธรรมนะครับทางเจ้าของเขาก็ได้ติดตามท่านหลวงตามานะครับก็รอวันนี้นะครับวันที่ท่านหลวงตามาถึงอุตรดิตถ์ก็นะครับไปคอยอยู่ที่ฟู้ดพาร์คแล้วก็ได้นิมนต์นะครับก็ไปฟู้ดพาร์คที่หนึ่งแล้วก็หมู่บ้านจุดที่สองนะครับแล้วก็บ้านคุณพรเพ็ญจุดที่สามแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่สี่พอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ว่าคาดการเวลาถึงเนี่ยน่าจะค่ำนะครับถ้าญาติธรรมต่างๆนะครับที่จะมารอก็อาจจะเฉียดฉิวกับตอนถ้าไปทัน1ทุ่ม2ทุ่มก็จะไลฟ์สดก็จะได้ไปเจอตอนไลฟ์สดนะครับแต่ถ้าจะถวายของถวายอะไรอย่างนี้ก็แนะนำให้เป็นวันพรุ่งนี้เช้านะครับก็ร่วมถวายตอนใส่บาตรนะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะพยายามเดินทางไปให้ทันทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับเพื่อให้ทันถ่ายทอดสดนะครับแต่ก็มันระยะทางมันไกลนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าสำหรับวันนี้สถานปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้เยอะนะครับทางเจ้าของเขาก็กำลังนะครับสนทนากับท่านหลวงตาอยู่ที่ศาลาริมน้ำนะครับตอนนี้ก็เลยพาเดินมาอัปเดตรู้ยังครับว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมชื่ออะไรครับพี่น็อตยังเลยชื่ออะไรครับพี่ผมก็ไม่ทราบเพราะว่าไปรู้สึกหลวงตาที่นิมนต์มาแบบกระทันหันแล้วหลวงตาเนี่ยท่านเป็นพระที่มีเมตตาจริงๆเนาะขนาดจริงๆแล้วมาฉันพระทหารเช้าเนี่ยจะกลับขอนแก่นเลยตีกลับขอนแก่นเลยคือนี่ก็มาหลายจุดหลายบ้านเลยนะประมาณทั้งสี่ตรงนี้เป็นที่สี่ครับพี่ที่สี่ก็ที่น่าจะที่ตรงนี้ก็ถูกปฏิบัติธรรมเราก็จะต้องตีไปต้องไปขอนแก่นเพื่อไม่อยากให้มันดึกถ้าไปเดี๋ยวทันไลฟ์สดถ่ายทอดสนทนาธรรมหรือมันจะเฉียดฉิวนี่แหละมันจะทันหรือไม่ทันเนี่ยก็แล้วแต่ครับไลฟ์ในรถได้ไหมนะแปลกเนาะถ้าไลฟ์ในรถได้เนาะใช่ครับเอออ้าวน็อตก็ไปเลยมุ่งหน้าไปทางนู้นเราจะกว้างนะที่เนี่ยได้ได้เดี๋ยวพี่ดูบุหรี่เสร็จแล้วค่อยคุยกันเออในพี่สีเนี่ยวิดีโอหรืออะไรอ่ะถ่ายทอดสดไหมผมเน้นสดพี่เน้นสดแล้วพี่ดูบุหรี่ไม่เห็นได้ไงไม่เห็นหรอกครับยังไม่ถึงขอนแก่นนะครับคุณธนพงศ์ตัวนี้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมในอุตรดิตถ์เป็นน่าจะเป็นเสร็จจากตรงนี้ก็จะเดินทางไปขอนแก่นนะครับน่าจะถึงมืดค่ำนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่าถ้าลูกศิษย์ลูกหาที่รอพบท่านหลวงตาอยู่ก็ถ้าจะใส่บาตรเอาแบบเต็มอิ่มก็เป็นวันพรุ่งนี้เช้านะครับนะครับแต่ถ้าท่านไหนมาแล้วอยู่บ้านพี่หลีก็ไม่แน่ใจว่าจะทันถ่ายทอดสดหรือเปล่าวันนี้นะครับถ้าหากทันก็ไปถึงก็น่าจะถ่ายทอดเลยนะครับพักที่บ้านพี่หลีครับผมลงแผนที่ไว้ให้ในโพสต์ปักหมุดนะครับก็กดตรงกดรูปภาพแล้วด้านล่างมันจะมีรายละเอียดแล้วก็คลิกเข้าไปดูมันก็จะมีหมุดแผนที่ให้นะครับก็เดี๋ยวผมแจ้งอีกครั้งนึงว่าบ้านพี่หลีนะครับที่จะต้อนรับท่านหลวงตาพำนักอยู่อีก 2-3 วันเนี่ยอยู่ติดกับปั๊มจิฟฟี่ปั๊มปตท.นะครับตรงข้ามยิงเยื้องกับบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอีกฝั่งที่ตะวันออกเนี่ยติดกับสวนอาหารลุงเหลิมร้านหมูกระทะแม่บุญดีหรือสามเกอร์นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นร้านขายเหล็กนะครับฝั่งที่ตะวันตกนะครับเป็นปั๊มน้ำมันนะครับถ้าพี่น้องเราที่อยู่ขอนแก่นนะครับน่าจะชัดเจนละนะครับผมแจ้งรายละเอียดแต่ว่าผมพาเดินมาดูวิวนะครับเหมือนวัดป่านะครับต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็มีกุฏิห้องน้ำอะไรต่างๆนะครับทางเจ้าของเขาก็เป็นผู้ใฝ่ธรรมนะครับสร้างไว้เป็นที่อยู่อาศัยกึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรม
นะครับแบบรูปแบบเหมือนวัดป่านะครับเหมือนวัดป่ามีต้นไม้เยอะนะครับที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะเดียวกันกับกุฏินะครับซึ่งอยู่ทางไปเขื่อนศิริกิติ์นะครับคุณอะไรนี่คุณโอ้ผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับอะไรเนี่ยอัชราหลวงตาไปขอนแก่นไปที่ไหนคะไปบ้านคุณหลีครับบ้านคุณหลีผมปักหมุดแผนที่ไว้ให้แล้วนะครับในโพสต์ปักหมุดนะครับก็คลิกเข้าไปรูปภาพเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดก็จะมีแผนที่ให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็นะครับวันนี้น่าจะถึงค่ำนะครับวันนี้น่าจะถึงค่ำนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ออกจากอุตรดิตถ์นะครับผมพาเดินดูวิวไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับรถที่มาด้วยกันมาหลายคันตู้3นะครับสัมภาระ1นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็รถญาติธรรมติดตามมานะครับอันนี้พามาชมสถานปฏิบัติธรรมนะครับเจ้าของเขาก็นิมนต์ท่านหลวงตามาเนี่ยนะครับท่านหลวงตาก็นั่งอยู่เนี่ยนะครับที่ศาลาริมน้ำก็สนทนากับเจ้าของสถานที่ตรงนี้นะครับนะครับก็เจ้าของเขาก็รอคอยนะครับบอกว่ารอคอยครูบาอาจารย์มาเป็น10ปีนะครับหมายถึงว่าเขาก็จะหาครูบาอาจารย์ที่เขาจะลงใจนะครับหรืออะไรสักอย่างนะครับเขามาเจอท่านหลวงตาโดยการฟังธรรมะก่อนแล้วก็รอคอยรอวันที่หลวงตามาที่นี่นะครับเขาก็เลยไปนิมนต์มานะครับเขาก็พูดแบบนี้กับท่านหลวงตาเมื่อกี้นะครับนะครับที่นี่ก็โอ้ยทำหมดเยอะอยู่นะครับต้นไม้เนี่ยหมดเยอะกุฏงกุฏิมีแต่หลังใหญ่ทั้งนั้นเป็นนะครับผู้ใฝ่ธรรมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ก็เที่ยงนะครับผมว่าน่าจะคงจะออกบ่ายโมงนะครับบ่ายหนึ่งบ่ายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด7ชั่วโมงเผลอๆอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดด้วยซ้ำนะครับวันนี้ถ้าหากไปถึงช้านะครับนะครับเพราะว่าระยะเวลาอาจไม่ได้เดี๋ยวผมพาเดินไปใกล้ๆกุฏินะครับจะได้เห็นท่านหลวงตาด้วยเอ้ยศาลาริมน้ำเมื่อคืนก็ไปนอนที่บ้านธรรมทานนะครับแล้วตอนเช้าก็มาฉันที่อุตรดิตถ์นะครับผมก็ได้พิมพ์รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนนะครับไว้ที่โพสต์ปักหมุดตารางกิจนิมนต์นะครับมีอัปเดต1ครั้งนะครับก็ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าผมก็ลงไว้อยู่นะครับว่าฉันที่ไหนเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางท่านก็ไปเช้าที่บ้านธรรมทานก็ไม่ทันกันนะครับเพราะว่าออกจากบ้านธรรมทานก็ตีห้านะครับบ้านธรรมทานก็เป็นแค่ที่พักเมื่อคืนนะครับนะครับนะครับเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของนะครับก็นั่งสนทนานะครับอย่างเป็นกันเองนะครับกับท่านหลวงตาครูบาชัยหลวงตาพงเทพนะครับพูดคุยกันเรื่องเนี่ยแหละครับเรื่องสถานที่เป็นหลักนะครับครูบาไปอยู่วัดป่าบ่อนาผู้หญิงเนาะครับเนาะแม่นบ่ครับนมัสการครับนี่คือครูบาแมนใช่ไหมครับครูบาแมนที่อยู่กับครูบาชายตอนอยู่นุ่มผาในเราครูบาชายมันยังก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเป็นนุ่มไปเป็นผาเท่าใช่ไหมเนี่ยครับคือครูบาแมนนมัสการนะครับครูบาแมนที่อยู่กับครูบาชายนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบรรยายไปครับอยู่กับครูบาชายที่ถ้ำนุ่มผา
ก่อนที่ท่านหลวงตาจะไปเจอเนาะเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องครูบาแมนครูบาชายนี่อยู่กับพระอาจารย์ตะวันส่วนพระอาจารย์ตะวันเนี่ยตอนนั้นก็คือเปิดเทศของหลวงตาให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังก็เป็นที่มาที่ของแม่เงินแล้วก็เปรี้ยวไปหาท่านหลวงตาครูบาแมนไปก่อนเต่ามาแล้วนะกี่รอบ2-3 รอบไปก่อนเต่ามา2-3 รอบที่แรกว่าจะไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นแต่มีเหตุบังเอิญนิดหน่อยครับทีนี้ก็ครูบาแมนนี่ไม่ได้เป็นช่างกับครูบาชายใช่ไหมครับอันนั้นครูบาอะไรครับอันนั้นครูบานัทที่เป็นช่างปั้นพระของครูบาชายเนาะแต่ว่าไปกับครูบาชายก็บวชแต่ครูบาแมนบวชก่อนใช่ไหมครับบวชก่อนครูบาชายเล่าเรื่องครูบาแมนไม่ได้สัมภาษณ์กันแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักว่าครูบาแมนคือใครว่าครูบาแมนเป็นใครขออนุญาตนะครับครูบาแมนก็ครูบาแมนก็คือบวชอยู่กับพระอาจารย์ตะวันกับครูบาชัยเอาก็ถามตัวเนาะก็นี่ไงเราก็พูดไปเลยครูบาแมนพระอาจารย์ตะวันแมนเอาให้ครูบาแมนหน่อยฟังครูบาบวชอยู่ที่ไหนนะครับเอาครูบาบวชอยู่ขอนแก่นแล้วก็แต่ว่าไปอยู่กับพระอาจารย์ตะวันดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาว่าไปอยู่กับพระอาจารย์ตะวันครูบาชัยก็บวชอยู่อีกที่นึงวัดอะไรนะหลวงปู่คาดนะวัดหลวงปู่วัดป่าบ้านใหม่แล้วก็ไปอยู่กับพระอาจารย์ตะวันเพราะว่าตอนที่เป็นโยมเนี่ยก็รู้จักพระอาจารย์ตะวันก่อนแล้วไงเดี๋ยวไปบวชเพราะว่าไปบวชที่โน่นก่อนแล้วก็ค่อยมาอยู่กับนี่ใช่ไหมล่ะที่ท่านหลวงตาไปเจออยู่ถ้ำนมผาใช่ไหมครับอยู่หนองบัวซอนี่เป็นเหตุที่หลวงตาได้กลับมาเล่าว่าไปเจอครูบาชายพระอาจารย์ตะวันแล้วก็ครูบาทั้งหมดเป็นพระหนุ่มหมดแต่ที่มันพิเศษที่หลวงตามาเล่าหลังจากกลับมาปีนั้นน่ะก็คือไปเห็นว่ามีพระธาตุออกมาจากตัวมันก็เลยพิเศษกว่าที่เคยรู้จักมาหลวงตาเล่าให้ฟังไม่ได้แก่นะไม่ได้ตายแล้วเผาแล้วรอให้มันแปรสภาพแต่นี่มันหลุดออกมามันก็เป็นไงอันนี้หลวงตาเล่าเราก็เล่าได้แล้วเพราะหลวงตาเล่าไปแล้วคือเล่าเรื่องสิ่งที่เห็นให้ฟังหลวงตาก็เห็นมาอย่างนี้หลวงตาก็เลยมาเล่าในเทศนาช่วงปีใหม่ตอนนั้นที่กลับมาจากเกาะจากถ้ำนมผานนั่นแหละเป็นที่มาที่หลวงตาได้พูดเรื่องพระธาตุเพราะว่าไปเจอแบบนี้ก็คือครูบาชายกับพระอาจารย์ตะวันก็จะพิเศษในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็คือเล่าต่อจากท่านหลวงตานะครับท่านหลวงตาเล่าไว้เมื่อวันก่อนเนาะที่ตอนที่อยู่เชียงรายเซนคาเฟ่นะครับอันนี้ผมหยิบยกจากที่หลวงตาเล่านะเดี๋ยวจะว่าผมนี่พูดขึ้นมาเองลอยๆไม่กล้านะครับนะครับก็เป็นเหตุนะครับก็วันนั้นพอดีมีโยมเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีกระแสใน TikTok นะครับบอกว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไปซื้อพระธาตุอยู่ที่ท่าพระจันทร์เอามาแจกญาติโยมอยู่ซอยไหนพี่น็อตอยู่ท่าพระจันทร์ไงอยู่ตรงไหนคือไม่เคยรู้ก็อยู่ท่าพระจันทร์อยู่ท่าเรือเออคนที่เขาพูดทำไมเขารู้เขาก็ต้องเคยไปซื้อไหมเขาถึงรู้น่าจะรู้เลยน่าสงสัยมากเลยนะปกติในคนไม่เคยจะไม่รู้นะครับมีขายด้วยประเด็นอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีขายจริงๆอยู่ในลาซาด้าก็มีแต่ว่ามันเราก็จะไปบอกว่าอะไรแท้อะไรปลอมไม่ได้ของอย่างนี้มันแล้วแต่คนแต่ส่วนมากถ้าของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆมันก็มีมิตรขึ้นป้ายไว้ด้วยนะเปรี้ยวจริงเหรอขึ้นป้ายไว้หน้าวัดก็มีก็มีเหมือนกันขึ้นป้ายว่าของครูบาอาจารย์นั่นครูบาอาจารย์นี่แต่เราไม่ได้ไปชี้ว่าจะปลอมหรือจะจริงหรือจะอะไรทั้งหลายแหล่เราไม่กล้าไปพูดแบบนั้นหรอกเราไม่กล้าไปประมาทสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วไงก็ให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแค่นั้นแหละนะครับสำหรับท่านไหนที่มองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็ลองศึกษาค้นคว้าแต่ถ้าสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ข้ามไปเลยไปหาธรรมะที่พ้นทุกข์นู่นภายในก็ไม่ได้ว่ากันมันก็เป็นส่วนแค่เหมือนกับว่าเป็นกำลังใจว่ามันยังมีอยู่ถ้าเกิดว่าเราอยากลนค้นคว้าถ้าเราฝึกปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องในอนาคตการอันโน้นเทินก็ต้องลองดูอันนี้เราหยิบยกที่ครูบาอาจารย์เทศมาไงก็จะว่าถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ให้เป็นกำลังใจว่าเราทำได้ก็ลองดูครับ
แต่ว่าท่านหลวงตาก็เทศไว้คลิปนึงนะว่าทุกคนน่ะสามารถที่จะเป็นได้นะแต่ว่าแต่จะต้องแบบฝึกอานาปานสติดูลมละเอียดนะอันนี้ท่านหลวงตาเทศไว้คลิปนึงผมก็ตัดเป็นคลิปสั้นอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็ไม่ไปเอาทิฏฐิเราเข้าไปใส่นะหลวงตาเราพูดแค่นี้แล้วก็พูดแค่นี้ตามที่ท่านหลวงตาเลยใช่แต่พอดีนี่ไงมาเจอครูบาแมนไงกับครูบาจ่ายที่อยู่ด้วยกันไงเนี่ยไปเจออยู่ถ้ำทีนี้ท่านหลวงตาก็เลยบอกครูบาจ่ายตัวนั้นแค่ภาษาเดียวหลวงตาก็เลยบอกว่ารอก่อนสมมุติยังไม่ได้แต่พอสองภาษาไงหลวงตาก็เลยให้ครูบาจ่ายตัวนั้นบอกครูบาจ่ายว่าอย่าเพิ่งโพสธรรมะอะไรเลยใช่ไหมผมจำได้นะว่าเดี๋ยวครูบาจ่ายอย่าเพิ่งให้อยู่เฉยๆก่อนสมมุติยังไม่ได้ไงสมมุติยังไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่ามันก็จะมีแรงเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีแรงต่อต้านนะครับมีแรงต่อต้านแรงเสียดแรงอะไรเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเซฟครูบาอาจารย์เราด้วยไงบางทีเพราะว่าบางทีคนไม่ได้นับถือทุกคนนี่คนไม่ได้ศรัทธาทุกคนใช่ไหมล่ะแต่นี่คือครูบาแมนตัวจริงเสียงจริงนี่คุณมียามีบอกว่าเนี่ยทำเองรู้เองเห็นเองจะได้ไม่ต้องสงสัยเนี่ยอนุโมทนาสาธุเลยเนี่ยเนี่ยต้องแบบนี้เนี่ยจะตังใช่เชื่อกับไม่เชื่อเอาไว้ก่อนเป็นกลางๆปฏิบัติไปเลยจัดไปครับเนี่ยตัวนี้อนุโมทนาสาธุเลยเนี่ยความเห็นเนี่ยครับครูบาแมนหลังจากนี้ก็จะไปอยู่ที่วัดป่าปอน้ำพระอินทร์นะครับก็จะไปอยู่ที่โน่นไปเก็บตัวไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรจะไปเข้าค่ายก็ได้นะพูดว่าไปเข้าค่ายก็ได้นะครับครูบาแมนก็เป็นครูบานี่พี่นัทก็อยากจะเล่าให้ฟังมีช่วงก่อนช่วงนั้นน่ะพี่พระอาจารย์ตะวันไปจำพรรษาที่เกาะเต่าน่ะแต่ว่าพระอาจารย์ตะวันไปก่อนเข้าพรรษานะครูบาแมนก็ไปด้วยเนเต้ก็ไปด้วยแล้วคราวเนี้ยท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดบนภูเขาที่เกาะเต่าเนาะแล้วก็พระอาจารย์ตะวันก็จะพาสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเงี้ยช่วง 1:00 ทุกวันหลังจากแล้วคราวเนี้ยประมาณตี3คือช่วงหัวค่ำน่ะที่เราไปทำวัดกันน่ะก็เห็นครูบาแมนเดินจงกรมนะเออแล้วคราวนี้ช่วงดึกน่ะตี3ประมาณเนี้ยเพื่อนก็ขึ้นมานะมานั่งสมาธิก็ยังเห็นเดินจงกรมอยู่เลยครูบาแมนใช่ไหมใช่แต่ว่าครูบาแมนก็หลายพรรษาแล้วไงแล้วสมมุติได้ไงเสร็จปุ๊บนึงต่อมาครูบาแมนแบบว่าคือความเพียรน่ะเนาะพิษไม่ฉันอาหารตั้ง7วันใช่12วัน12เหรอครูบาแมนเรานี่12วันทำความเพียรตอนนั้นใช่ไหมแล้วพระพม่าเลยถามว่าไม่ตายเหรอเขาไม่กินข้าวเหรอพระพม่าไงครับตายไหมไม่ตายเหรอแล้ววันหนึ่งก็เดินออกมาไปเห็นครูบาแมนนั่งอยู่ระเบียงแถวตรงวัดนั่นแหละก็ตกใจฮะครูบาแมนเป็นยังไงบ้างอ่ะครูบาแมนบอกอาจจะไม่ตายดีนะแอนบอกว่าประมาณนั้นแหละเราเก็บรายละเอียดไอ้คือแบบว่าเห็นครูบาอาจารย์ท่านเพียรภาวนาปฏิบัติไงก็เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจไม่ครูบาแมนเนี่ยเชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่แรกตอนไปกอเต่าครั้งแรกนี่อาจารย์ตะวันบอกว่าเทศนั่นแหละเทศแบบไกลๆแบบว่าคือถ้ามาแล้วนี่ก็คือไม่ต้องรีรอปฏิบัติเลยตอนนั้นพระครูแมนก็เลยไม่ลงแข่งมาพอดีมีเหตุบังเอิญว่าคนที่อยู่วัดถ้ำนมพาน่ะภารกิจต้องไปจำพรรษาที่อื่นถ้ำนมพาไม่มีคนรักษาการ แต่จริงครูแมนก็อยากจะทำความเพียรที่ก็แต่ด้วยความเชื่อฟังครูบาอาจารย์ครูบาแมนก็พอครูบาอาจารย์สั่งว่าให้ไปรักษาการที่ท่านนมพาท่านก็มาเลยแต่จริงๆท่านก็ยังเสียดายที่จะภาวนาอยู่ตรงนั้นอยู่นี่คือความที่รู้สึกที่เคารพต่อครูบาอาจารย์ครูแมนนี่ไปยิ้มอย่างเดียวไม่ใช่เงินเขาจ่ายบอกแทนก็ไม่ใช่แมนครูแมนก็จะเป็นครูบาที่พูดน้อยใช่พูดน้อยบุคลิกก็จะยิ้มอยู่กับแม่เงินไปอยู่บ่อยๆนะเดี๋ยวแม่เงินแล้วก็ครูบาฉายเคยเล่าให้ฟัง 2-3 ครั้งว่าอยู่กับครูบาแมนเนี่ยครูบาแมนไม่เคยขออะไรเลยอยู่ด้วยกันมา
เคยขอครั้งเดียวคือหลอดไฟแค่นั้นอันนี้ครูบาจ่ายเล่าให้ฟังครูบาแมนแต่ครูบาแมนไม่รู้หรอกว่าทุกคนเก็บรายละเอียดจากครูบาแมนคือเขาแอบนินทาครูบาเจ้าค่ะครูบาแมนคุณมียาบอกว่าพระอาจารย์ตะวันกล่าวว่าครูบาแมนเป็นหนึ่งที่งามเป็นพระที่งามมีพระแบบนี้สักร้อยรูปก็รับได้อนุโมทนาสาธุครับเนี่ยแสดงว่ามีคนรู้จักครูบาแมนมีแฟนคลับนะยังไม่เคยถามมันนี่มีญาติธรรมรู้จักเลยพอตอนนั่งสมาธิอยู่กับเต่าด้วยกันเนาะครูบาแมนนี่จะนิ่งมากนิ่งแบบว่าเราจนอดถามไม่ได้นะครูบาแมนเวลาครูบาแมนนั่งครูบาแมนเจ็บไหมครูบาแมนตอบว่ายังไงมันก็เจ็บกับปวดคือกันระยะให้แต่มันก็อดทนแต่ความอดทนของครูบาแมนน่ะเหมือนว่าฝึกปฏิบัติมาเป็นสัก 20-30 ปีเลยนะนิ่งแบบว่าโอ้เรานี่จนเราอดถามไม่ได้โอวันตินนัดครับให้นัดเขานั่นแหละนั่นแหละถวายครูบาด้วยเดี๋ยวครับถวายครูบาก่อนครับผู้พันก็จัดหาหน่วยจัดหาเครื่องดื่มครูบาแมนไม่ให้รายละเอียดขออนุญาตนะคะโอเคครับนมัสการครับครูบาก็จะไปอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เดี๋ยวผมก็คงอาจจะได้เจอท่านบ่อยขึ้นนะครับครูบาแมนนะครับพระหนุ่มไม่เงินน้องครูตินหรือเปล่าพระหนุ่มใหม่ไฟแดงนะครับมาจากสำนักพระอาจารย์ตะวันส่งตรงเข้าสู่บ่อน้ำพระอินทร์เข้าศูนย์ใหญ่ค่ายใหญ่ก่อน ต้องไปพบปะกับหมู่สงฆ์คณะใหญ่นะมันจะเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงความคุ้นเคยกับหมู่คณะที่เยอะๆคนเยอะนี่มันจะทำให้เราแกร่งขึ้นอินทรีย์เพิ่มขึ้นโอเคครับนวัตการครับมาไม่เงินครับเมื่อกี้ก็พามาฮะรู้จักกับครูบอแมนคร่าวๆก่อนนะครับได้แล้วครับพี่เสือขอบคุณมากครับนี่พี่เสือนะครับพี่เสือนี่มืออาชีพมากนะครับคนขับรถของท่านหลวงตานะครับเคยขับมาก่อนหน้านี้แล้วท่านบวชครับพี่เสือแล้วก็ศึกมากลับมาขับอีกสาธุไปทำงานที่ไหนก็ไม่ดีกลับมาทำงานให้หลวงตาดีกว่าเดี๋ยวล่าสุดไปขับอะไรกรุงเทพอุบลใช่ไหมกรุงเทพอุบลมาตรงนี้ที่ก่อนจะมานี่อีกครั้งนึงไม่คือไปทำรถบัสของทัวร์อ๋อของทัวร์ทัวร์ทั่วไปแต่ไม่ได้เป็นรถสายอ๋อโอเคครับเดินว่าเขาให้มาแถวบนให้มาส่งคนที่บนแล้วก็ออกจากนั่นมานี่เลยอ๋อสาธุครับพี่เสืออันนี้เจมกินยังอ่ะตะบูครับยังไรวะคุณฟองคำบอกว่าดูท่านยิ้มตลอดเป็นพระที่งามข้างในและข้างนอกอนุโมทนาสาธุครับก็ครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หรือทางอะไรนะวัดพระอาจารย์ตะวันก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเครือข่ายเดียวกันก็จะมีลักษณะกิริยาก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นถ้าหลวงตานะครับก็จะเป็นอีกลักษณะที่เราเห็นกันนะครับครูบาชายนะครับก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับครูบาทุยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นกิริยาที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับครูบาแมนก็ท่านเป็นอย่างนี้เลยกันเป็นเงียบๆยิ้มเงียบๆยิ้มนะครับพูดน้อยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเราก็คงจะแต่ไม่รู้ว่าจะแป๊บนึงหรือเปล่านะครับตอนนี้ท่านหลวงตาก็ครูบาชายสนทนากับทางเจ้าของสถานที่อยู่นะครับก็มาประครับเขาบอกศรัทธานะครับอยากรู้จักแม่ชีเงินมากขึ้นเพราะครูบาตุยพูดถึงบ่อยโอ้แม่ชีเงินนี่เป็นแม่ของเปรี้ยวแล้วก็แม่ชีนุชนะครับก็ถ้าเดี๋ยวขออนุญาตเล่าจุดเริ่มต้นก่อนนะครับแม่ชีเงินกับเปรี้ยวนะครับกับแม่ชีนุชเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตะวันก่อนนะครับทีนี้พระอาจารย์ตะวันนะครับท่านก็เวลาท่านหลวงตาไลฟ์สดนะครับก็จะมาเปิดไลฟ์สดของท่านหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยนะครับตั้งแต่นานๆแล้วนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนะครับ
นะครับเพราะว่าท่านพระอาจารย์ตะวันก็ชี้ไปหาท่านหลวงตาสินทรัพย์นะครับว่าเนี่ยเป็นพระที่เป็นพระที่ต้องฟังเนี่ยนะครับทีนี้เปี้ยวนะครับแม่เงินก็เลยเดินทางมาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับเพื่อมาพบท่านหลวงตาสินทรัพย์ก็ได้จังหวะที่เริ่มทำกุฏิพอดีนะครับรถแรกก็ได้แฟนที่เป็นฝรั่งไมกี้ช่วยทำเลยนะครับตอนนั้นผมเองก็เพิ่งจะเห็นว่าเป็นหลังที่8นะครับเปี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าจะไปหาท่านหลวงตาสินทรัพย์ก่อนผมอยู่น่าจะไม่กี่เดือนนะครับหลังจากนั้นเปี้ยวก็เลยนิมนต์เขาก็คือไปนิมนต์ท่านหลวงตามาที่บ้านก็คืออยู่ที่อุดรธานีนะครับร้านขายยาผมอยู่ขอนแก่นนะครับก็จังหวะเดียวกันนะครับที่เพิ่งรู้จักท่านหลวงตาทางไลฟ์สดก็ได้เดินทางไปที่บ้านเปี้ยวก็เลยทำให้ผมรู้จักกับเปี้ยวนะครับซึ่งเป็นชุดแรกแล้วก็ไปรู้จักพระอาจารย์ตะวันที่นั่นพอดีนะครับก็เลยเป็นเหตุว่าได้รู้จักกันชุดแรกๆนะครับตอนนั้นแต่ไม่ใช่ชุดแรกออริจินอลเหมือนกับแม่ชีเจิ้นนะครับจะเป็นชุดแรกหลังจากที่ท่านหลวงตารับกิจนิมนต์ออกมาข้างนอกนะครับก็หลังจากนั้นผมเองก็ฟังธรรมทุกวันนะครับจนกระทั่งปีใหม่เป็นครั้งแรกนะครับไปเขาดาวที่วัดป่าบ่อน้ำไปยินครั้งแรกตอนนั้นพอเดินทางไปเนี่ยกุฏิมันขึ้นหลังที่13นะครับหลังจากนั้นมาผมก็เที่ยวไปเที่ยวมาไปอาทิตย์ละครั้งนะครับจากขอนแก่นไปช่องเม็กเนี่ยก็ระยะทาง400โลครับไปเกือบทุกอาทิตย์เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ทำงานประจำนะครับทำธุรกิจอยู่ตอนนั้นนะครับเราก็ปิดวันอาทิตย์นะครับเราก็วันเสาร์เนี่ยเราก็ออกไปแล้วนะครับให้ลูกน้องช่างเปิดร้านให้วันเสาร์เนี่ยเราออกไปแล้วไปเว้นบ้างเว้นเดือนหนึ่ง2ครั้งเดือนหนึ่ง4ครั้งอย่างเงี้ยไปอยู่เรื่อยๆนะครับมีกิจนิมนต์ครับได้แล้วครับขอบคุณครับถ้าหลวงตามีกิจนิมนต์ที่ไหนที่สามารถได้เดินทางไปก็ไปตลอดนะครับตอนนั้นนะครับจนกระทั่งนั่นแหละครับไปมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็เลยเป็นที่มาก็คือรู้จักมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ตะวันอะไรอย่างงี้นะครับยิ่งช่วงนั้นเราก็ยังไม่เคยปฏิบัติเลยนะครับแต่เราฟังธรรมะแล้วทำไมมันรู้สึกศรัทธานะครับรู้สึกลงใจรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนที่เราคิดมาตลอดนะครับหลายๆเรื่องนะครับที่เรายังไม่ไว้วางใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับที่เราได้พบมานะครับในเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาเราเองนะครับเกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับอะไรแล้วแต่ตอนนั้นไปเจอท่านหลวงตาเทศเอ๊ะทำไมมันมาขี้คายความขัดแย้งอยู่ภายในใจเราที่เราไม่ได้ลงใจกับพุทธศาสนาตอนนั้นนะครับมันก็เลยทำให้เราแบบศรัทธานะครับก็เป็นที่มานะครับหลังจากนั้นก็ไปเจอท่านหลวงตาวันที่สองก็เริ่มปฏิบัติดูลมมาเลยนะครับประมาณนั้นก็เลยทำให้รู้จักกันแต่ว่ามันไม่น่าจะบังเอิญนะครับทุกท่านที่เป็นอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เองนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านหลวงตาที่ยังไม่ได้มาอยู่เองนะครับก็อาจจะมีเคยมีร่วมกันมานะครับมีกรรมร่วมกันมาก็ไม่น่าจะบังเอิญว่าการที่จะมาเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่ก็คงจะไม่บังเอิญนะครับก็คงจะเป็นมีเรื่องเกี่ยวกับกรรมร่วมกันมานะครับเพราะว่ามันก็จะไปบังเอิญก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนรู้จักท่านหลวงตาก็ไม่ได้ศรัทธาก็มีนะครับไม่ได้ร่วมกันนะครับไม่ได้มีกรรมร่วมกันมาบางคนเจอท่านหลวงตาก็ศรัทธาเลยก็มีนะครับแล้วแต่นี่นะครับรถตู้ท่านหลวงตาก็จะเป็นคันสีดำนะครับแล้วก็นี่คันขาวนี่แม่ชีเจิ้นนะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นแม่ชีอีกชุดนึงนะครับแล้วก็พระก็จะไปนั่งกระบะคันนั้นอีกพระก็นั่งอยู่2คันแม่ชี2คันพระ2คันแล้วก็โยมเป็นคนขับนะครับโอ้ขอบพระคุณมากนะครับมีพี่น้องให้ดาวผมด้วย225ดวงขออนุโมทนาสาธุแล้วก็ขอบพระคุณนะครับที่ให้ดาวนะครับไอ้ดาวเนี่ยผมไปแลกตังค์ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าแลกได้ตอนไหนอะไรยังไงหรือยังไงเพิ่งจะเปิดดาวนะครับก็สะสมมาสักระยะนึงนะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องเดินทางแล้วนะครับผมเห็นลุง
หลวงตาน่าจะขยับแล้วนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะประเมินการเดินทางให้นะครับตอนนี้บ่ายโมงนะครับ นะครับ มีคอมเมนต์มานะครับหลวงตาพูดจาป่าเถื่อนหยาบคายนะครับ มีเยอะคอมเมนต์มาน้อมกราบอนุโมทนาในบุญกุศลนะครับนะครับเยอะครับก็เอาตอนนี้บ่ายหนึ่งนะครับผมคิดว่ากว่าจะออกจากอุตรดิตถ์แล้วก็ต้นทางไม่ได้น่าจะเป็นบ่ายสองก็บ่ายสาม4 5 6โมงทุ่มหนึ่งโอ้ยมีไม่ต่ำกว่า2ทุ่มนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับถ้าหากไปถึงช้าผมว่าน่าจะมีโอกาสนะครับถ้าพี่น้องติดตามอยู่ก็กดแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าไปถึงเจียจิ๋วอาจจะได้ไลฟ์อยู่นะครับแต่ถ้าไปถึงหลังนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับน่าครับผมว่าน่าจะประมาณ3ทุ่มครับถึงคอนแก่นนะครับระยะเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจพาสิ่งคิดมาอย่างเหนียวแน่นนะครับตอนนี้ก็นะครับพยายามที่จะโอ้พี่เจี๊ยบร้านหมูกระทะน่าจะปิดก่อนเนาะพี่เจี๊ยบอยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามารับชมเรื่องราวต่างๆของเพจเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ